เป็นไปตามข่าวเลยครับคุณนายณภัทรเปิดใจนะครับว่าตอนนี้เราได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันมันเป็นอะไรที่น่ารักไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันมีแต่ความหวังดีให้กันตลอดนี่คือคำพูดนะครับในการให้สัมภาษณ์ของคุณนายณภัทรนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณนายณภัทรและคุณใบเฟิร์นก็เป็นกำลังใจให้นะทั้งคุณใบเฟิร์นแล้วก็คุณนายณภัทรต่างๆก็move on ค่ะนะก็จากประเด็นข่าวลือนะลุกลามบานปลายไปครอบครัวไปแม่ไปอะไรเขาต่างๆนะคุณนะก็เอาเป็นว่าความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วคุณนายณภัทรก็ได้เปิดใจออกมาว่าลดสถานะก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรกันนะก็รู้สึกดีๆต่อกันบอกว่าคุณใบเฟิร์นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีนะครับแล้วก็เก่งอ่ะแต่ก็ไปด้วยกันไม่ได้นะจบคุณนะ